สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมกิจเช่นเคยครับจำชวนชมต้นนี้ได้ไหมครับผมเคยตัดทดกิ่งโชว์ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนี้เจอฤทธิ์ของฝนครับวันนี้ก็อยู่ประมาณกลางเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2563นะครับกำลังมีพายุฝนเข้ามาทุกวันเลยแต่ผมเห็นว่าเขาโดนโรคใบเหลืองนะครับใบจุดแล้วผมก็อย่างที่บอกครับผมก็จะเอาใบเหลืองออกหมดนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่หนอนเขาช่วยจัดการให้ผมด้วยนะครับก็โกรนแบบนี้ครับแต่จะเห็นว่ามันไม่เป็นทรงพุ่มนะครับเป็นทรงพุ่มแต่ว่าไม่ได้ส่วนก็เพราะว่าลำต้นเล็กนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพุ่มค่อนข้างใหญ่เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะลองดูสำหรับคนที่ร้อนวิชานะครับว่าหน้าฝนทำได้ไหมทำได้ครับถ้าเราดูแลเขาดีแล้วปฏิบัติดีคือเราจะตัดทดใหม่นะครับผมตัดทดครั้งที่แล้วสูงไปนะครับจะตัดทดให้สั้นใหม่แล้วก็ลองดูสิครับว่าเขาจะพัฒนาออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ในหน้าฝนเนี่ยเราควรจะเลือกในวันที่ฝนทิ้งช่วงหรือแดดจัดๆนะครับอย่างน้อยให้แผลที่ตัดเนี่ยแห้งนะครับแล้วก็เอายาทาเดี๋ยวผมจะบอกว่าใช้ยาอะไรบางคนก็ใช้ปูนแดงแล้วแต่นะครับว่าแต่ละคนแต่ละส่วนก็มีวิธีของเขาผมก็มีวิธีของผมครับเอาไว้ว่างๆผมจะพูดถึงยาสำหรับทาหรือป้ายแผลที่เราตัดต้นไม้กันเนี่ยนะครับสนใจไหมครับถ้าสนใจเนี่ยช่วยบอกผมด้วยในคอมเมนต์ข้างล่างนะครับจะได้รู้แล้วถ้ามีโอกาสผมก็จะได้เอามาคุยกันครับและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับตัดทำพุ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกรากขึ้นมาเลยคราวที่แล้วเนี่ยผมตัดค่อนข้างจะยาวไปนะครับพุ่มเนี่ยมันก็เลยจะใหญ่เกินตัวดูจากฐานใช่ไหมครับฐานเขาไม่สมส่วนครับหลายคนบอกว่าควรจะตัดพุ่มตอนไหนปีละกี่ครั้งยกรากตอนไหนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าเราดูแล้วไม้เราไม่ได้ส่วนเนี่ยเราตัดได้อีกนะครับแต่ผมวันนี้จะตัดให้สั้นนะครับเพื่อที่จะสร้างพุ่มแล้วก็ในโอกาสเดียวกันเนี้ยเดี๋ยวผมจะยกรากขึ้นมาเลยนะครับแล้วลองดูซิว่ารากข้างล่างเนี่ยเขาจะสวยยังไงไปยังไงนะครับจะยกแต่ในโอกาสที่เป็นหน้าฝนอย่างนี้นะครับผมจะไม่ตัดแต่งมากนะครับจะยกขึ้นมาเทคนิคที่ควรทราบก็คือว่าถ้าอยากได้โคนใหญ่นะครับเราควรจะฝังดินเขาเอาไว้จนโตแล้วค่อยยกเรายกบ่อยๆไอ้ส่วนที่ยกขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาจะไม่ค่อยโตจะโตแต่โตช้านึกถึงมันสำปะหลังนะครับอะไรที่อยู่ใต้ดินเนี่ยจะโตเร็วมากเพราะเขาจะมีรากฝอยช่วยหาอาหารถ้าเรายกขึ้นมาแล้วเราเล็มรากออกหมดเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นกึ่งลำต้นรากลอยขึ้นมาจะโตช้าครับโตนะฮะแต่โตช้าแต่ส่วนที่จะโตเร็วคือส่วนที่อยู่ในดินเพราะเขาจะมีรากแล้วก็หาอาหารเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนนะครับอยากได้หัวใหญ่โคนใหญ่อย่าเพิ่งยกครับอย่าใจร้อนเราก็ฝังเข้าไว้ก่อนนะครับปีละครั้งค่อยๆยกถ้าต้องการสูงสร้างฟอร์มสร้างโขดที่เราต้องการแล้วก็ยกขึ้นมานิดนึงไอ้ส่วนข้างล่างเนี่ยเราก็ปล่อยเขาให้โตไปเดี๋ยวเราลองทำกันดูนะครับครั้งที่แล้วนี่ผมตัดยาวไปนิดนึงนะครับดูจากรอยแตกจากด้านบนครั้งนี้ผมจะใช้ความยาวประมาณสักนิ้วครึ่งถึง2นิ้วพอครับตัดเหนือตานะครับที่ผมเคยบอกในคลิปเก่าๆก็คือตาซ้ายกับตาขวากิ่งที่ออกมาใหม่ก็จะออกตามตาซ้ายกับตาขวานะครับเป็นตาสุดท้ายที่ติดกับแผลครับกิ่งที่ได้เนี่ยเราก็เอาไปปักชำได้นะครับผมมีคลิปหรือ2คลิปที่เกี่ยวกับการชำนะครับลองหาดูในเพลย์ลิสต์ของผมนะครับในหน้าฝนเนี่ยนะครับเมื่อตัดให้มีแผลแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ยาทาผมใช้ปูนซีเมนต์นะครับซีเมนต์เทพื้นเนี่ยแหละครับปูนซีเมนต์เนี่ยนะครับผสมน้ำให้เปียก
แล้วก็ทาไปที่แผลนะครับเมื่อเขาแห้งแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้กันเชื้อราได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับที่ผมใช้มาก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ไม่มีอะไร 100% นะครับยากันเชื้อราเองทาแล้วก็ยังเน่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็แค่หลักการของผมนะครับลองใช้กันดูแต่ที่ผมใช้ถ้าเรารักษาความสะอาดทำในวันที่แสงแดดดีๆเครื่องมือสะอาดใช้ปูนซีเมนต์ทาหรือซีเมนต์หรือปูนต่างๆเนี่ยทาได้ครับช่วยได้ 90% ขึ้นไปแน่นอนครับจากนั้นเราค่อยๆขุดดินรอบๆนะครับให้ร่วนซุยเหมือนทุกๆครั้งครับถ้าใครไม่เคยดูคลิปเก่าคลิปนี้ผมก็จะพูดซ้ำลงไปอีกนิดนึงนะครับว่าก่อนที่ยกต้นขึ้นมาก็ใช้เครื่องมือทำให้ดินร่วนซะก่อนเมื่อขยับได้แล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้นะครับจะเห็นว่ารากต้นนี้จะพุ่งลงล่างเนื่องจากกระถางเป็นทรงสูงครับเขาจะพุ่งลงไปตามดินและน้ำที่เราลดลงไปหากท่านสนใจผลงานของผมที่ผ่านมาในช่อง DIY by Git ขอให้พิมพ์ DIY by Git ตามนี้นะครับ DIY by Git จะเว้นวรรคหรือติดกันก็ได้ใน Google ครับหรือตามนี้ครับ E34Home #ก่อนนะครับ #E34Home หรือ E34Home จะพิมพ์ติดกันหรือเว้นวรรคก็ได้ครับเซิร์ชใน Google ท่านจะได้พบกับช่อง DIY by Git และผลงานอีกมากมายที่ผ่านมาครับอ้อและอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับไปเตรียมมะพร้าวสับกันนะครับเนี่ยผมซื้อเป็นกระสอบใหญ่แบบนี้นะครับราคา60 กว่าบาทเท่านั้นแหละครับก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ก็แล้วแต่นะครับบางที่ก็อาจจะสูงกว่านี้หน่อยแต่ถ้าซื้อเป็นถุงเล็กไม่ไหวครับเราต้องใช้เครื่องมือนะครับพรวนดินที่เหลือด้านล่างเนี่ยให้ร่วนซะก่อนนะครับแล้วจึงใส่มะพร้าวสับใหญ่ลงไปตามสูตรของผมจากนั้นนะครับเราก็จัดวางต้นชวนชมของเรานะครับอันเนี้ยมันจะมีรากที่ค่อนข้างจะแปลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะให้เขาอยู่ในทรงนี้นะครับจะเป็นการยกรากให้สูงขึ้นนะครับเมื่อได้มุมที่ต้องการแล้วนะครับเราก็ใส่มะพร้าวสับใหญ่ลงไปรอบๆเหมือนทุกๆครั้งครับนะครับรากเส้นนี้เนี่ยมันชิดไปหน่อยผมก็จะง้างออกเราลื้อขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยรากเขาแข็งนะครับเราก็ใช้มะพร้าวสับเนี่ยเหน็บเข้าไปนะครับในใต้ซอกจักระแล้เขาให้เขากางออกมานิดหน่อยรากเส้นไหนนะครับที่เราพอจัดได้ดึงได้เนี่ยเราก็ดึงง้างออกไปด้านข้างค่อยๆกางออกไปนะครับตามมุมที่เราต้องการแล้วก็ใช้อุปกรณ์หรือใช้มะพร้าวสับเนี่ยนะครับกดๆเอาไว้เพื่อให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการครับเพราะวันหน้ารากทุกเส้นที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยนะครับเขาจะโตขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วสวยเราต้องจินตนาการนะครับเมื่อเขาโตขึ้นแล้วเขาจะสวยแบบไหนแล้วก็จะเก็บรากเส้นนั้นไว้ในมุมและทิศทางที่เราต้องการครับจากนั้นนะครับผมก็จะใช้ดินเก่าที่ขุดขึ้นมาเนี่ยนะครับใส่ไปรอบๆนะครับตามด้วยทรายหยาบครับเพื่อให้เขาไปผสมดินกับด้านล่างความจริงแล้วเราใช้ทรายหยาบผสมดินก็ได้ครับแต่บังเอิญเนี่ยผมใจร้อนใส่ดินไปก่อนนึกได้ก็เลยเอาใส่ทรายไว้ด้านบนไม่เป็นไรครับจากนั้นนะครับเราก็ค่อยๆลดน้ำเหมือนเดิมครับผมก็ใช้ขวดน้ำค่อยๆเทขึ้นไปดักด้านบนให้ไหลลงล่างนะครับทรายกับดินที่เราอยู่ด้านบนเนี่ยจะค่อยๆไหลลงด้านล่างตามซอกของมะพร้าวสับที่เหลืออยู่แล้วเขาจะไปอุ้มรากไปอยู่รอบๆรากที่เราจัดเอาไว้รอบๆนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเล็มรากที่เราคิดว่าไม่สวยนะครับอยู่ด้านบนเหนือดินเนี่ยทิ้งซะรากเส้นไหนสวยก็เก็บเอาไว้นะครับวันนี้เราจะทำเป็นยกทรงขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าทรงสูงยกต้นเพราะฉะนั้นรากหลายๆเส้นเนี่ยผมจะเก็บเอาไว้นะครับรากอ่อนเนี่ยนะครับเราเก็บเอาไว้แล้วก็ฝังดินเอาไว้เพราะว่าเขาจะได้แตกรากแล้วก็โตขึ้นไปในอนาคตครับThank you.
ี่นะครับเป็นรากที่ผมเก็บเอาไว้แล้วก็ฝังดินเอาไว้เห็นไหมครับรากทุกเส้นเนี่ยต้องฝังดินนะครับเป็นรากที่เราเก็บเอาไว้เพื่อให้วันหน้าเขาโตขึ้นเห็นไหมครับเขาจะได้เลี้ยงช่วยกันหาอาหารให้ลำต้นได้ครับนี่นะครับฝังลงไปในดินให้ถึงดินนะครับนั้นก็ได้เวลาทำความสะอาดนะครับผมใช้แปรงสีฟันเก่าเช่นเคยนะครับเป็นแปรงสีฟันขนอ่อนหน่อยนะครับค่อยๆเทน้ำแล้วล้างออกสังเกตนะครับว่าผมจะไม่นิยมเอาต้นขึ้นมาแล้วล้างน้ำความชื้นสูงเกินไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะปลูกก่อนแล้วอะไรที่อยู่เหนือดินเนี่ยเราค่อยล้างทำความสะอาดเขาครับและนี่ก็เป็นเทคนิคของผมนะครับซึ่งหลายสวนใหญ่ๆก็ทำกันถ้าเรามีรากอ่อนนะครับเป็นรากใหม่ๆที่นำขึ้นมาจากดินเนี่ยแล้วลอยอยู่ในอากาศเขาโดนแดดเนี่ยเขาทนไม่ไหวครับเขาจะไหม้และเฉาไปในที่สุดถ้าเราจะเลี้ยงรากพวกนี้ให้โตนะครับจะต้องพรางแสงเข้าไว้แบบนี้ครับเมื่อเราคิดว่าเขาสู้แสงได้แล้วนะครับประมาณ 2-3 อาทิตย์รากเริ่มโตนะครับจากสีขาวเปลี่ยนเป็นสีเขียวเนี่ยนะครับเราก็เอาตัวที่เราพรางแดดออกนะครับ3อาทิตย์ผ่านไปนะครับประมาณ21วันเห็นไหมครับตาต่างๆก็จะแตกออกมานี่หน้าฝนนะครับแทนที่จะแตกตาซ้ายตาขวาอย่างเดียวแตกตาบนด้วยนะครับเห็นไหมครับ3ตาใน1กิ่งบางทีแตกตาล่างด้วยนะครับเป็น4ตาเลยนะครับแย่งกันออกอันนี้เป็นเพราะอิทธิพลของน้ำฝนครับมีไนโตรเจนสูงอย่างที่ผมเคยบอกไปอันนี้เป็นอาทิตย์ที่4แล้วนะครับครบ1เดือน30วันเห็นไหมครับยอดต่างๆก็จะเริ่มผลิออกมาพร้อมกับตาดอกตามหลักการที่ผมเคยบอกนะครับเริ่มมีดอกแทงขึ้นมาให้เห็นทุกๆช่อนะครับทุกๆช่อเลยเป็นดอกตุ้มๆออกมานะครับทุกๆกิ่งน่าชื่นใจจริงๆครับแต่แล้วนะครับอาทิตย์ที่5นะครับเกิดอะไรขึ้นครับเนื่องจากพายุเข้ามาหลายลูกครับตาที่ผมมีตาดอกอยู่ทุกคู่ตาเนี่ยนะครับเหี่ยวเฉาเน่าหมดเลยนะครับแล้วก็มีหนอนนะครับเห็นมูลของหนอนเห็นไหมครับขี้หนอนอยู่เขาก็จะเจาะกินช่อดอกของผมหมดเลยนะครับเกือบทุกๆช่อนะครับและนี่ครับตัวหนอนผีเสื้อเอากันชัดๆแบบนี้นะครับตัวนี้แหละครับย้ายจากกิ่งซ้ายกินเสร็จกินยอดเสร็จก็ย้ายมากิ่งขวาเราจัดการด้วยการดึงออกไปอย่างนี้ครับไม่ต้องไปฉีดยาเขานะครับและนี่ก็คือผลของการยกต้นยกรากตัดทำพุ่มในฤดูฝนนะครับซึ่งปีนี้ฝนตกเยอะมากผลออกมาต้นสวยครับได้พุ่มได้ทรงได้รากทุกอย่างสวยหมดแต่ไม่ได้ดอกให้ท่านเห็นเท่านั้นเองการทำดอกในหน้าฝนเนี่ยนะครับคุมยากอย่างที่ผมบอกในหลายๆคลิปที่ผ่านมาไม่เป็นไรครับเอาพุ่มไว้ก่อนเดี๋ยวหมดฝนแล้วเรามาทำดอกกันนะครับเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ดีนะครับว่าการทำดอกในฤดูฝนเนี่ยทำยากครับแต่ถ้าจะทำจริงๆมันก็ทำได้ครับแต่ผมไม่ชอบใช้ยานะครับก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติแบบนี้ครับเราก็ได้ต้นชวนชมยกรากสวยๆนะครับเห็นไหมครับรากเปลี่ยนเป็นสีเขียวหมดแล้วทุกๆรากเนี่ยก็มีรากฝอยแตกออกไปใต้ดินนะครับขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมที่จะเลี้ยงลำต้นด้านบนสวยแบบนี้ครับนี่นะครับเป็นต้นทางซ้ายก่อนที่เราจะตัดยกรากทางขวานี่ยกรากแล้วก็ตัดทำพุ่มแล้วเป็นยังไงบ้างครับสวยไหมครับและนี่แหละครับผลงานของการยกต้นยกรากในฤดูฝนทำไม่ยากครับแต่มันอาจจะไม่ได้ผลอย่างที่เราต้องการโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมมาโดยตลอดพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ